เมื่อวานนี้เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วนะเป็นพี่สาวพากันมาร้องสื่อสารมวลชนคือนักข่าวของเราที่ระนองระนองไปจังหวัดทางใต้นะอยู่ติดกับชุมพรเนี่ยว่าน้องสาวปวดท้องรอหมอจนเสียชีวิตพี่สาวเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ขณะน้องสาวปวดท้องรุนแรงจนทนไม่ไหวพี่สาวเนี่ยบอกน้องร้องไห้ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงคนไข้พ่อแม่ยืนอยู่ข้างเตียงคอยกอดและก็ปลอบใจลูกสาวตลอดเวลาในโรงพยาบาลวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองเป็นประเด็นซึ่งพี่สาวเนี่ยบอกไม่มีหมอมาวินิจฉัยขอยาแก้ปวดเพิ่มยังไม่ให้พยาบาลบอกให้มากกว่านี้ไม่ได้สุดท้ายตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลเอาลงมารอรถพ่อมารับเพราะโรงพยาบาลก็บอกว่าถ้ารถโรงพยาบาลมันจะช้านะมันมีขั้นตอนถ้าจะย้ายเนี่ยเอารถมาเองจะเร็วกว่าระหว่างเอาน้องสาวไปรอรถพ่อมารับเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยฮะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระนองมันน่าต่อเดิมเลยยาพุทธิ์แล้วเนี่ยผมจะบอกกล่าวว่านักข่าวของเรารับเรื่องร้องเรียนไปที่บ้านห้วยเปลงที่ราชกรูดเมืองระนองเป็นบ้านผู้เสียชีวิตซึ่งบำเพ็ญกุศลศพของน้องป๊อปอายุ27ปีคนทิพวรรณพี่สาวชื่อคุณปาล์มอายุ31ปาล์มสุภาวดีให้ข้อมูลว่าน้องสาวมีโรคประจำตัวเป็น SLE หรือภูมิแพ้ตัวเองกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้องเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงกลางดึกตอนที่2ครึ่ง12มิถุนายนนำส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเข้าห้องฉุกเฉินค่ะเพื่อที่จะไปตรวจดูอาการพยาบาลเวรเนี่ยบอกว่าเป็นโรคกระเพาะหมอก็พาไปฉีดยาเสร็จแล้วน้องเนี่ยอาเจียนออกมาอ่ะก็พาไปล้างตัวตอนนั้นน้องก็ยังปวดท้องอยู่ก็พาไปนอนรอดูอาการอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมแต่อาการน้องไม่หายกลับรุนแรงขึ้นกระทั่งส่งเสียงพี่สาวบอกน้องสาวร้องแทบจะขาดใจเรียกพ่อเรียกแม่ให้มาช่วยระหว่างนั้นน้องขอยาเพื่อจะฉีดให้ตัวเองหายจากความเจ็บปวดแต่พยาบาลกลับบอกว่าให้ยาไปแล้วให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวจะมีอาการแน่นหน้าอกเสร็จแล้วก็วัดความดันพอเสร็จก็วัดเสร็จก็ไปก็พยายามจะเรียกหาพยาบาลนะคะหมายถึงตัวพี่สาวเนี่ยแล้วพี่สาวก็บอกพยาบาลไม่สนใจแล้วและที่สำคัญไม่มีหมอมาดูอาการค่ะตั้งแต่ตีสองครึ่งตีสามถึง7โมงเช้าเห็นว่ายังไม่มีหมอไม่มีพยาบาลมาถามถ่ายอะไรด้วยค่ะก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปคือตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าน้องจะถึงกับชีวิตนะคะอยากให้เป็นหลักฐานว่าไม่มีพยาบาลไม่มีพยาบาลไม่มีหมออัดวิดีโอก็ให้เห็นว่าไม่มีใครมาดูแล้วตัวเธอก็วิ่งตามหมอเผื่อจะมีหมอที่ชั้น2ชั้น1คือวิ่งไปหาหมอตอนนั้นร้องทุกข์ทรมานมากพอไปถึงเขากลับบอกว่าหมอเนี่ยคนละคนกับที่รักษาที่ชั้น3ก็ต้องวิ่งขึ้นมาตามหาหมอบนชั้น3อีกทีนึงระหว่างนั้นน้องก็ยังกรีดร้องอยู่พอมีพยาบาลเดินมาเลยถามตามคลิปที่ถ่ายเอาไว้ซึ่งเธอยืนยันว่าพยาบาลพูดไม่ดีพอมาแล้วก็ให้การว่าหมอไม่อยู่อ้างแต่ว่าหมอไม่อยู่หมอไปรักษาคนไข้คนอื่นอยู่รักษาเคสที่สำคัญอยู่ก็เลยถามพยาบาลไปว่าเคสของหนูมันไม่สำคัญหรือเนี่ยน้องหนูเจ็บจนจะตายอยู่แล้วมันไม่สำคัญหรือคะพยาบาลก็ตอบเธอว่าหมอมาก็เดี๋ยวถามหมอเลยแล้วเหตุการณ์เป็นไปตามคลิปนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับหมอจิ๊บมาท่านแหลมมันท่านแหลมได้อย่าเลยน้องเจ็บมากแล้วค่ะสงสารเขานะคะสงสารเขานะเข้าใจค่ะแต่คลิปนี้ก็รุนแรงอยู่นะคะหมอ
มีคนเดียวค่ะลุงมันพวกเราตอนนี้มีคนเดียวใช่ไหมเป็นหมอวีแล้วถูกย่างอะไรงานหม้อถูกย่างย่างย่างแก้ปวดก็นั่นแหละมันต้องเล่นบ้านเผื่อที่โรงพยาบาลจะมีหม้อเยอะๆไงอ่ะก็รายงานตลอดและยาแก้ปวดที่แม่ฉีดบ่อยๆเพราะมันกดการหายใจค่ะเข้าใจแต่ตอนที่น้องแจ็คมักน้ำไม่มีใครออกไปเลยสักคนนึงนี่เขารายงานหม้อกันยู่เขาทำอย่างอื่นกันยู่พยาบาลก็ยิ้มๆๆค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาได้แล้วเหรออ่ะเดี๋ยวมองมาถามเลยว่าคนไข้ตึกไหนบ้างเนี่ยรายงานตลอดมากําลังมานี่ก็โทรให้ตลอดค่ะเข้าใจให้หมดทําอยู่คุณแอมคนไข้นี่ทําได้เลยเห็นอยู่ค่ะอย่าใส่อารมณ์นะคะพยาบาลพยาบาลยังปกตินะคะไม่ค่ะไม่ปกติค่ะร้อนเลยเนี่ยที่บ้านก็ร้อนเลยแต่ยาเด้อแต่ลองรู้ก็รู้พยาบาลไม่ใช่ทําหน้าพยาบาลแค่บอกว่ารายงานมาอยู่ค่ะตอนนี้มากําลังมาอยู่ห้ามใช่หรือคะก็ไม่สามารถที่จะนั่นได้เลยใช่ไหมคะใช่ที่โรงพยาบาลไม่ต้องแต่ถ้าเป็นพยาบาลสักคนพยาบาลอยู่ที่กองกัฟนะคะฟ้องได้เลยค่ะใจเย็นดอกคุณหมอมาแต่ว่าต้องคุยกันก่อนโรงแขนตรงกลางกำลังจะให้พ่อมาดูแลดองแล้วสักนิดไปทิ้งขวาคุยกับพยาบาลแล้วพยาบาลโทรทำอันนี้กดถ่ายถูกไหมไม่ได้ถ่ายอัดวิดีโอความไม่ได้ถ่ายหรือนั่นแหละเราเพื่อนแล้วทำไม่เหรอไม่มีแล้วความได้เสียจะนั่นได้เลยเหรอไม่ใช่ขากล้องวงจรปิดนี่ค่ะถ้าอยากจะเอาไม่เอาไม่ได้เป็นไรกล้องวงจรปิดมีทุกทีเลยค่ะนะคะไม่ได้แต่ถ้าอยากต้องการเอกสารหรือรับค่าเข้าใจอันนั้นเข้าใจหรอกแค่แค่ข้อแค่นั้นนะคะใช่แต่คือถ้าสมมติว่าถ้าอันนี้บอกเลยนะผียังท่าอยู่นะคือผีคือมันก็ไม่แรงจังเลยอะพยาบาลคนนี้คนนี้พูดดีเข้าใจคนนี้พูดดีแต่คนนี้พูดแรงมากเลยอื่นอยู่ด้วยเนาะไม่ใช่แค่ว่าคนไข้ต้องกับเองท่านผู้ชมครับนี่คือการถกเถียงกันเรื่องถ่ายไม่ถ่ายแล้วเธอยืนยันว่าไม่ลบเธอบอกพยาบาลบอกให้ลบแล้วเธอไม่ลบจากนั้นตัดสินใจที่จะย้ายน้องสาวไปรักษาต่อโรงพยาบาลในสุราษฎร์ธานีช่วงเช้าแต่ระหว่างที่เอาน้องสาวลงมารอรถพ่อที่จะมารับขับไปสุราษฎร์จากระนองหน้าห้องฉุกเฉินน้องสาวช็อกคารถเข็นเสียชีวิตพี่สาวบอกต้องการร้องขอความเป็นธรรมข้อแรกทำไมห้องฉุกเฉินถึงปล่อยให้น้องสาวขึ้นไปห้องรวมทั้งที่น้องเจ็บรุนแรงไม่มีอาการทุเลาตั้งแต่ตีสองตีสามต่อเนื่องจนถึงเช้าร้องอย่างทุกข์ทรมานเขาก็พาขึ้นไปตึกอายุรกรรมหญิงชั้นสามข้อต่อมาอยากจะรู้พยาบาลสื่อสารกับหมอยังไงทำไมหมอไม่มาดูน้องตั้งแต่ตีสามถึงแปดโมงเช้าหมอถึงเพิ่งจะมาอาการรุนแรงไม่รู้ว่าสื่อสารยังไงหมอถึงไม่มาแล้วข้อที่สามหมอไปไหนคือไม่มีหมอเวรประจำตึกหรือว่าเขาจะมาตอนที่เข้าเวรเช้าทีเดียวเลยอยากจะให้หมออธิบายว่าหมอไปไหนเธอพบหมอตอนแปดโมงเช้าคุยกับหมอว่าขอไปรักษาต่อที่สุราษฎร์ได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้าหมออธิบายแล้วว่าน้องได้รับยาไปทุกตัวแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นแล้วมันก็จะต้องมีขั้นตอนนะคะถ้าจะส่งตัวไปสุราษฎร์ถ้าจะเร็วเดินทางเร็วต้องไปเองคือถ้าจะให้โรงพยาบาลส่งตัวมันต้องทำตามขั้นตอนของโรงพยาบาลก่อนซึ่งต้องเอ็กซเรย์หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกับพ่อเราจะพากันไปเองเอารถไปเองระหว่างนั้นคนไข้ขึ้นเปรย์เพื่อจะไปส่งลงข้างล่างก่อนจะลงไปพยาบาลยังบอกว่าอย่าส่งเสียงดังไปอย่างนั้นจะส่งไปห้องฉุกเฉินอีกรอบนึงน้องก็เลยต้องอดทนเธอจำได้ว่าตอนนั้นน้องสาวอดทนให้ตัวเองเจ็บไม่กรีดไม่ร้องแล้วไปช็อกอยู่หน้าห้องฉุกเฉินทั้งที่พ่อกำลังจอดรถมารับเสียชีวิตที่หน้าห้องฉุกเฉินพอดีก่อนขึ้นรถไปรักษาที่สุราษฎร์ธานีพี่สาวบอกมันต้องถามนะถ้าเขามาดูแลน้องตั้งแต่ตีสามหรือเช้ากว่านั้นไม่ต้องถึงเช้าหมอต้องมานะต้องเอ็กซเรย์นะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอยากจะมาขอขมาน้องสาวเพราะว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจเชื่อมั่นในตัวหมอนะแต่ที่ข้องใจก็ย้ำนี่แหละหมอไปไหนทำไมไม่ดูแลคนไข้สื่อสารกันยังไงร้องขนาดนี้กรีดร้องขนาดนี้มีอาการปวดท้องค่ะก็เข้าห้องฉุกเฉินค่ะน่าจะฉีดยาด้วยจนน้องอาเจียนออกมาแล้วก็ไปล้างตัวกันก็ยังปวดท้องอยู่นะคะแล้วก็พาคนไข้ไปห้องรวมคนไข้ยังเจ็บอยู่ยังเจ็บมากน้องเจ็บมากน้องก็ขอยาเพื่อที่จะฉีดให้ตัวเองไม่เจ็บอะค่ะเขาว่าขอได้ไหมช่วยเขาหน่อยได้ไหมถึงพยาบาลก็มาบอกว่าให้ไปยาไปแล้วค่ะมันให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวน้องจะมีการแน่นหน้าอก7 โมงเช้ามั้งครับตอนนั้นหนูไม่แน่ใจตอนนั้นนะคะคือหนูมองไม่เห็น
หมอมีพยาบาลมาเลยค่ะหนูก็เลยเอาโทรศัพท์ค่ะตอนนั้นไม่คิดว่าน้องจะเสียนะคะเราก็อยากให้เป็นหลักฐานว่าไม่มีพยาบาลไม่มีหมอเลยที่มาดูน้องตั้งแต่แรกก่อนที่หนูอัดคลิปเขาแบบพูดไม่ดีกับคนไข้เลยค่ะนั้นเขาก็ให้การว่าหมอไม่อยู่ไม่ใช่หมอไม่อยู่หมอไปรักษาคนไข้คนอื่นอยู่เคสที่สำคัญหนูก็เลยว่าเคสของหนูไม่สำคัญหรอกคะน้องเจ็บจะตายอยู่แล้วไม่สำคัญหรอกคะเพราะว่าเขารู้มีอะไรหมอมาเดี๋ยวถามหมอเลยเขาบอกแบบนี้ค่ะในที่ขอความเป็นธรรมนะคะคืออันดับแรกข้อหนึ่งค่ะหนูอยากทราบว่าทำไมห้องฉุกเฉินถึงปล่อยให้น้องหนูขึ้นไปห้องรวมได้ทั้งที่น้องหนูมีอาการเจ็บอย่างรุนแรงโดยที่ไม่ทุเลาลงเลยอะค่ะเขาพาขึ้นไปข้างบนก็ไปข้างบนก็อยากรู้อีกว่าพยาบาลนะคะสื่อสารกับหมอยังไงทำไมหมอถึงไม่มาดูน้องตั้งแต่ตีสามจนถึง8โมงเช้าหมอเพิ่งจะมาให้อาการของน้องรุนแรงข้อ3ก็คือหมอไปไหนคะไม่มีหมอเวรประจำตึกหรือมาตอนเข้าเวรเช้าทีเดียวให้หมออธิบายว่าตอนนั้นหมอไปไหนค่ะนั่นแหละครับตัวชมฮะยังไม่ได้ผลชันสูตรออกมาเหรอว่าเสียชีวิตเพราะอะไรอะนะคะคือมันต้องมีคำตอบตรงนั้นค่ะอ๋อนี่กำลังเข้ามาท่านผู้ชมฮะค่ะ7:05 นอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันซึ่งประเด็นที่คนจับตาดูอาจจะเป็นการสะท้อนว่าระบบสาธารณสุขของบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเราไม่มองเฉพาะตัวบุคคลอาจจะเป็นประเด็นปัญหาไหมหรือไม่ประการใดหรือจะเป็นเรื่องตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องผลการชันสูตรเนี่ยเป็นยังไงน้องไบร์ทระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้องก็คือเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจนะคะเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจขณะที่พยาบาลบอกกับพี่สาวว่าเป็นโรคกระเพาะใช่ค่ะฉีดยาให้แล้วก็ให้ขึ้นมาอยู่ห้องรวมข้างบนห้องผู้ป่วยรวมคำถามที่พี่สาวถามคือหมอไปไหนถูกไหมค่ะผลการชันสูตรที่ออกมาเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจค่ะจากโรงพยาบาลที่เสียชีวิตนี่แหละน้องไบร์ทค่ะเดี๋ยวเราตามกันดูต่อเรื่องนี้